อย่างก็เรื่องสมัยพระพุทธเจ้าโยมผู้หญิงคลอดลูกพระเจ้าตรัสถามว่าทุกข์ไหมทุกข์เหลือเกินเจ้าค่ะทุกข์มากเหลือเกินมีลูกนะคลอดก็ทรมานยังไม่คลอดก็ทรมานทรมานเหลือเกินพออีกปีเจอพระพุทธเจ้าพบอีกโยมยังถามธรรมดาอย่างนี้ทุกข์ไหมทุกข์เหลือเกินเจ้าค่ะคนที่สองแล้วเจ้าเจ้าค่ะไม่รู้เจอก็ไปกี่คนเลยใจใจก็ไม่เข้าใจความอยากกับความทุกข์อย่างไหนมีอานุภาพมากกว่านะชนะลูกอ่ะจะระลึกอะไรฝากพ่อแม่จ้าพ่อเองด้วยแม่เองด้วยน้าเองด้วยอะลูกอ่ะใจใจดีลูกขอบคุณนะเลยๆนะจ๊ะปกติถ้าเขาขายเนี่ยก็ต้องเอานี่ไปให้เขาด้วยนะเนี่ยไอ้นี่ได้ฟรีเว้ยวันนี้ลูกเลยๆลูกนะยินดีด้วยนะจ๊ะเดี๋ยวมากันนะไปเลยนะจ๊ะสามีช่วยจัดหรือเปล่าเนี่ยใครคนเดียวโอ้โหอ่างก็สูงเนี่ยขี้หมาว่ามีเสียงดนตรีดังนั่นแหละของเจ้าพรเขาอ่ะดังเจียนตะขาดอีก5ตัวค่ะและเข้าใจเข้าใจวัฒนาบุญนะเอาไข่มังกรมาด้วยแต่ว่าความทุกข์มากกับความอยากมากอันไหนชนะฮะทุกข์เหลือเกินทุกข์เหลือเกินแต่มันอยากอันไหนจะชนะโอ้ยปัจจะหมดอยากนะมันต้องทุกข์กันเป็นอสงไขยเฉพาะเรื่องเดียวนะ
เรื่องนั้นเรื่องเดียวทุกไปเถอะเกิดทุกชาติทุกเรื่องนั้นทุกชาติกว่าจะหมดอยากใครผู้ก็รู้ฉันรู้นะว่ามันทุกข์อดไม่ได้อดไม่ได้ทำไมเหมือนเราชอบกินอาหารนะเวลาป่วยไข้ไม่สบายหมอห้ามรู้นะ ถ้าอดอยากไม่ได้ข้อนี้ฉันใดเหมือนกันนะมันห้ามยากนะความอยากบางทีมันก็ไม่ได้เกิดเพราะว่าเรามันเป็นเพราะว่าใจเรามันโง่แต่มันก็มีบางอย่างที่เรามองไม่เห็นเขาว่าอกุศลกรรมมันทำให้เราโง่ได้อกุศลก็แปลว่าโง่ใช่ไหมล่ะกุศลก็แปลว่าฉลาดเนี่ยเราอยู่อย่างนี้ในโลกนี้ถ้าเราอยู่ในที่ที่ไม่ใช่โลกมนุษย์อย่างสวรรค์อย่างนี้โอกาสโง่เนี่ยมีน้อยต้องใกล้ๆจะหมดบุญถึงจะโง่แต่เราอยู่แบบเนี้ยโง่กับฉลาดมันเดินสูสีกันมากเลยบางทีเราแยกไม่ออกว่าตกลงมันเป็นเพราะเราคิดไม่ได้หรือว่ามันเป็นเพราะว่าอกุศลกรรมเลยนะมันแข่งกันนะแต่ฉันว่าความอยากกับความพอใจเนี่ยความพอใจยินดีเนี่ยน่ากลัวกว่าเพราะนั่นมันเกิดจากความโง่จริงๆจากความอยากมันน่าจะเกิดจากเพราะว่ามันมีอกุศลกรรมก็ได้อย่างเราอยู่ๆบางช่วงเราจะต้องเป็นโรคขึ้นมาเนี่ยกรรมมันก็ต้องให้เราอยากทานอาหารที่แสลงอาหารอื่นเนี่ยไม่อยากตอนนี้ไม่อยากกินอยากกินอย่างเงี้ยอยากรู้ก็รู้ว่ากินไปแล้วเดี๋ยวมันก็ไม่ดีกับร่างกายแต่ก็อดไม่ได้อดไม่ได้ด้วยแล้วก็ไม่มีอย่างอื่นจะกินด้วยมันโดนบังคับให้กินอย่างนั้นแหละเนี่ยอกุศลกรรมมันแยกยากหน่อยนะเพราะว่ามันไม่มีรูปให้เราได้เห็นเป็นเรื่องจิตตามันมองไม่เห็นหรอกไปจะเข้าธุระห้องน้ำก็ไปนะอย่าฟังเทศนานนะแสดงว่าเตรียมพร้อมกันหมดแล้ว ฉันอกุศลฉันไม่อยากแปลว่าโง่อย่างเดียวฉันบอกว่าต้องแปลว่ามันทำให้เราโง่คือเราไม่น่าจะโง่แต่มันทำให้เราโง่มันปิดความฉลาดหมดอกุศลนะจะอยู่ทำไมแล้วเนี่ยมนุษย์อยู่ให้มันย้ำแบบนี้จะอยู่ทำไมใครอยากกลับมาอีกไหมล่ะไม่อยากเราก็ต้องสำรวมใจเราให้ดีถ้าความไม่อยากเกิดกลับมาเกิดอันดับแรกเราต้องสำรวมจิตใจเราให้ดี